วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับและแทบไม่น่าเชื่อว่าการปลูกบอนสีไว้ที่บ้านจะเกิดสิ่งเหล่านี้พบกับบอนสีที่สร้างความฮือฮาอยู่ในปัจจุบันและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับต้นบอนสีเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามและมีสีสันหลากหลายแปลกตามีความเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้บอนสีไม่ได้เป็นเพียงไม้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเท่านั้นครับแต่ในสมัยโบราณบอนสีเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ในบ้านที่พักอาศัยและจะทำให้บ้านที่ปลูกมีความสุขความเจริญเป็นสิริมงคลแก่บ้านพักอาศัยและจะทำให้คนในบ้านมีความสุขด้วยว่ากันว่าบอนสีมีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปอเมริกาใต้และประเทศในเขตร้อนทั่วไปได้มีการพัฒนาการปลูกเลี้ยงและการผสมพันธุ์มากขึ้นครับแล้วก็ตั้งชื่อตามลักษณะของใบและสีสันของบอนสีส่วนบอนสีในประเทศไทยก็มีประวัติที่ยาวนานครับเชื่อว่าต้นบอนสีก็คือพันธุ์ไม้ที่ปลูกแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นผู้นำเอาเข้ามาเมื่อครั้งเสด็จประพาสไปยังประเทศในทวีปยุโรปต้นบอนสีเป็นไม้ประเภทล้มลุกที่มีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดินคล้ายกับหัวเผือกหัวมันมีรากเป็นเส้นฝอยเล็กๆออกมาระหว่างหัวกับลำต้นและจะพักตัวในช่วงฤดูหนาวโดยในช่วงการพักตัวนั้นใบจะร่วงจนหมดไปครับจนถึงช่วงฤดูฝนก็จะเริ่มผลิใบใหม่ออกมาแต่หากช่วงฤดูหนาวมีน้ำและความชื้นมากพอบอนสีก็จะเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันครับส่วนบอนสีที่กำลังมาแรงแซงทุกทางโค้งในขณะนี้ก็คือบอนสีที่มีนามว่าชายชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักบอนสีซึ่งบอนสีสายพันธุ์นี้มีดีกรีชนะเลิศในการประกวดเมื่อปี2545มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นบอนป้ายคือจะมีสีแดงที่ใบบางต้นมีราคาตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นปลายๆเลยทีเดียวต้นบอนสีนั้นมีมากมายหลายสายพันธุ์ครับเมื่อก่อนต้นบอนสีจะถูกเรียกว่าบอนฝรั่งเพราะมีที่มาจากต่างประเทศต่อมาเกษตรกรไทยได้พัฒนาและคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาพร้อมกับตั้งชื่อให้เป็นความมงคลแก่บ้านเรือนที่นำไปปลูกยกตัวอย่างเช่นบอนสีอีเหนาส่วนกลางของใบของต้นบอนสีอีเหนาจะเป็นสีขาวครับขอบใบและเส้นกลางใบจะมีสีเขียวสวยงามสะดุดตาสายพันธุ์ต่อมานั่นก็คือต้นบอนสีฮกหลงเป็นบอนสีที่มีลักษณะใบแปลกตาใบจะมีลักษณะยาวกว่าต้นของบอนสีชนิดอื่นๆขอบใบจะเป็นริ้วรอนสวยงามพื้นใบและขอบใบจะมีสีแดงเส้นใบใหญ่มีสีเขียวส่วนเส้นใบเส้นเล็กสีชมพูมาถึงต้นบอนชนิดที่3นั่นก็คือต้นบอนสีทับทิมบูรพาลักษณะของต้นทั่วไปไม่ได้แปลกตามมากนักครับแต่ที่ดึงดูดสายตานั่นก็คงเป็นเรื่องของสีของใบที่มีความแดงมากๆเส้นใบเส้นใหญ่สีเขียวก้านใบมีสีเขียวเข้มและเป็นต้นที่คนจีนในสมัยก่อนนิยมปลูกอย่างมากครับเพราะว่าสีแดงเป็นสีมงคลของคนจีนนั่นเองต้นบอนสีนั้นเป็นพืชมงคลในบ้านเราที่มีความหมายและมีความเชื่อในทางที่ดีต้นบอนสียังช่วยฟอกอากาศภายในห้องโดยคายความชื้นออกมาในอากาศช่วยให้ภายในห้องหรือว่าอาคารที่ปลูกนั้นมีความสดชื่นขึ้นมาแถมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการของต่างชาติอีกด้วยส่วนการปลูกต้นบอนสีนั้นก็ไม่ยากครับต้นบอนสีควรปลูกในที่ที่มีความชื้นดินร่วนผสมอินทรีย์วัตถุควรรดน้ำทุกวัน
เป็นพืชที่ต้องการแสงเพื่อสร้างเม็ดสีให้ใบมีสีสันที่สวยงามควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดปานกลางการขยายพันธุ์บอนสีต้นบอนสีสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการแยกหัวและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการขยายพันธุ์บอนสีด้วยการผ่าหัวชำวัสดุที่ใช้ก็จะมีขุยมะพร้าวแกรบดำแกรบดิบและมูลไส้เดือนอัตราส่วนผสมของดินปลูกสำหรับการขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวชำมีขุยมะพร้าว2ส่วนแกรบดำ1ส่วนมูลไส้เดือน1ส่วนแกรบดิบ1ส่วนผสมดินให้เข้ากันแล้วก็นำหัวว่านที่ผ่าไว้แล้วมาวางบนดินใกล้ๆกันครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มใช้ถุงพลาสติกหุ้มไว้ประมาณ3สัปดาห์ต้องมัดปากให้แน่นด้วยนะครับต้นบอนสีก็จะงอกออกมาส่วนการรดน้ำใบประเภทนี้ชอบความสดชื่นถ้าต้องการให้ใบใหญ่ใบสวยงามแนะนำให้ใส่ปุ๋ยขี้วัวเดือนละครั้งต้นบอนสีจะเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำมากๆครับปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยก็คือแสงแดดควรให้โดนแดดในช่วงเช้าบอนสีไม่ชอบแดดจัดมากนะครับต้นบอนสีเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามโดยเฉพาะใบจะมีรูปร่างและสีสันที่สวยงามแปลกตาจนได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้เหมาะกับการนำมาปลูกเพื่อประดับบ้านให้ดูร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชื่นชอบหรือว่าปลูกต้นบอนสีไว้ที่บ้านบ้างหรือเปล่าหรือมีแนวคิดจะปลูกต้นบอนสีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ